มดูไบรตันเนี่ยอาจจะเป็นรองด้วยการครองบอลเนี่ยเพียงแต่ว่าไบรตันเนี่ยเวลามาเวลาเซตบอลเวลาเข้าหาบอลเข้าบุกเนี่ยเฮ้ยมันน่ากลัวว่ะมันไม่ใช่แบบทีมแบบหนีหลบทันนะเว้ยใช่ๆอะไรอย่างเงี้ยมีรูปแบบของเจมส์พอตเตอร์ทำทีมดีนะดีนะทำเล่นพยายามเล่นบอลกับพื้นอ่ะใช่ไม่ได้โดนสู้อ่ะบอลไม่ได้เล่นแบบแมนยูก็เล่นกับพื้นไอ้คุณกุ๋ยนี่เวลาเสียงคุณกุ๋ยหัวร้อนนี่ผมเกลียดมากเลยนะไม่ผมมันแฝงด้วยความเย้ยหยันอะไรไม่รู้ชอบเวลาพี่ตุ้มบอกไงนะตุ้มไงฮะครึ่งแรกเกมแมนยูตุ้มไปตั้งไม่ได้แล้วแชมป์จุดโทษภาษาอะไรวะเสียจุดโทษ2นัดแล้วเนี่ยมองเห็นเรื่องดีตรงไหนบ้าง 4-5 ทีของแมนยูไนเต็ดพี่โตพี่ของนี่นะพี่ตุ้มได้1ได้1เท่าเป็นเรื่องที่ดีอ๋อแค่นั้นเองคือแค่นี้เองนอกนั้นเสียหมดตีเสมอเนี่ยนอกนั้นเสียหมดตายโซชาน่าจะแบบไม่เป็นไรนะเอาใหม่นะเจ็บไม่ลูกเจ็บไม่ลูกน่าจะทรงนี้เวลฟันเดเบกฟันเดเบกรอก่อนนะเดี๋ยวอีก8นาทีสุดท้ายค่อยลงน่าจะทรงนี้ไม่ใช่ครึ่งชั่วโมงสุดท้ายหรือ15นาทีสุดท้ายนะกี่นาทีนะ8นาทีค่อยลงหรือมีอีกอย่างนึงตอนนี้เมื่อกี้ผมเหลือบดูรายชื่อตัวผู้รองมีเจสซี่ลินการ์ดตอนนี้เจสซี่ลินการ์ดเดินเต้นอยู่พวกเราไปหน่อยบีนบีนมีไหมโค้งมาเสาสองเฮ้ยโอ้ยยิงเฮ้ยไบตันเนี่ยเขาขึงอยู่ข้างเดียวขึงอยู่ข้างเดียวนะแล้วเขาก็ยิงชนเสายิงชนคานแมนยูก็รอดตัวไปเพราะอย่างยิ่งบอลบุกมาทางซ้ายเนี่ยเราจะเห็นเมื่อกี้คุยพี่ตุ้มเนี่ยวันพิสก้าจะขยับเข้าไปข้างในเยอะเกินไปแล้วก็จะเปิดพื้นที่เนี่ยให้ปีกซ้ายของไบรตันเนี่ยได้บอลตลอดตอรี่มาร์ชแล้วก็ทอสตาเนี่ยได้บอลตลอดแล้วก็ได้ขับไกลยิงตลอดเลยใช่ได้ยิงตลอดแล้วก็ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมโค้ชเขาก็ไม่แก้เขาน่าจะเห็นนั่งอยู่บนอัศจรรย์ก็น่าจะเห็นกูยังเห็นเลยชัดคือมันมีหลายอย่างเสมอได้บุญแล้ววันนี้เสือชนะจริงพี่ตุ้มมองไงฮะเกมนี้พี่ตุ้มก็มองว่าเป็นรองคือว่าคุณต้องไปปรับคุณต้องลบอ่ะแต้มแบบลบวิธีการเล่นอ่ะคุณจะรอฟ้าประทานแบบนี้มันไม่มีให้มันมีให้ตลอดหรอกไม่แล้วไอ้คุณซื้อคนอื่นนะเขานั่งเขามีทีวีดูอย่างโซชาไหมเขามีแต่เขาไม่ดูก็มีแต่เขาไม่ดูพี่เขามาดูข้างสนามพี่ตุ้มนี้ดูดิถ้าไม่โดนมือนะลูกนั้นก็จะไม่ย้อยเข้าไปตรงนั้นอาจจะโดนเตะสวนกลับมาออกไปแล้วก็ได้คือนี่ดวงแบบดวงล้วนๆเลยเกมนี้นี่ใช้ดวงประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์พี่ฮะ80เสียไม่เสียประตูด้วยว่า VR ก็ช่วยไว้ด้วยดวงแตกจริงๆนะสําหรับ VR ก็ช่วยไว้แล้วก็เสาอาคารช่วยไว้อีกครั้งเสาอาคารช่วยไว้แล้วก็ถามว่าแมนยูเล่นดีไหมนะฮะก็ชัดเจนนะฮะว่าคู่มึงทำอะไรกันวะผมถามว่าตอนนั้นต่อไปปุ๊บเนี่ยแฟนบอลแมนยูก็บอกโอ้โหหวังยากอ่ะแล้วจะไปเจอใครนะพี่สเปอร์คอมเมนต์เนี่ยก็มาเยอะแฟนแมนยูดีใจแหละแต่ว่าก็ยังมีคำถามอยู่เยอะเลยเรื่องการเล่นเรื่องโซชานะครับเรื่องป็อกบาเรื่องมาร์คซิยาวนะวานบิสก้ามีไงฮะวานบิสก้าโอ้โหไม่ได้เลยเกมรับนี่แย่มากลูกหลุดตลอดเหมือนกันคือเขาหลังเนี่ยเขาสอนมาเสมอว่าคุณต้องมาร์คคนครับแต่ไม่ให้เขายืนฟรีคุณเล่นแต่ตามเชฟอ่ะเทปตามไปแล้วเขามีคนประกบอยู่แล้วแล้วหลายช็อตมากแล้วควรโค้ชควรจะเห็นใช่ไหมควรจะเห็นคุณจะส่งสัญญาณบอกโดยตรงก็ได้บอกคุณไม่ต้องเข้าไปคุณไม่ต้องหุบกันคุณเอาตัวนอกแล้วตอนนี้เป็นหลังสามอ่ะมันก็น่าจะมีพื้นที่ตรงกลางที่แน่นแล้วเขาก็ออกมาคุมด้านนอกได้แต่มันก็ยังแบบหุบเข้ามาเขาหุบแล้วบางทีจังหวะบางทีเขาสอนให้เชฟเนี่ยเขาสอนให้หุบได้แต่จังหวะว่าคุณจะสู้กำยังเปิดแต่มองมาทางนี้คุณต้องมาเลยแต่นี้บันทิก้ามองอยู่แต่ก็ไม่มามาช้าเหมือนความเอาว่าต้องปรับหมดนะทั้งลูกชอทั้งผมดูมาถึงตอนนี้นะพี่ตุ้มโอเลกูนาโซชาเนี่ยผมมองเห็นข้อดีเขาอย่างเขาเป็นคนที่เป็นโค้ชที่รวมเอาโค้ชกุนซือของแมนยู3คนก่อนเนี้ยไว้ที่ตัวเองหมดเลยฮะโซชาฮะโซชาเขาได้ความมั่วของเดวิดมอยนะได้ปรัชญาการคลองบอลไปขายบอลไปถ่ายบอลมาของหลุยส์ฟันเกาแล้วก็ได้ความแบบทีนี้กูเปลี่ยนหลัง3ของมูรินโญ่คุณไก่อนุชาบอกกูนึกว่าเจอบาร์ซ่านัดนี้ขอบคุณ VR ขอบคุณเปาขอบคุณคานขอบคุณเสาดวงดีสุดๆครับแย่หมดใช่ไหมแล้วดวงเนี่ยมันจะใช้ทุกนัดไม่ได้คุณกุ้ย
มีข้อดีเรื่องเดียวแมนยูวันนี้ครับจังหวะโต้กลับโต้กลับยังได้ยังเห็นอยู่ยังเห็นก็ตลอดครึ่งหลังนะครับทุกท่านครับคุณกุ๋ยก็จะดูไปแล้วก็จะเสียงหัวเราะของคุณกุ๋ยนี่ช่างบาดลึกหัวใจเนี่ยเนี่ยเนี่ยหัวเราะเนี่ยเนี่ยหัวเราะเนี่ยเจอสเปอร์นี่จริงๆก็สู้ได้นี่ปกติก็คือปกติเวลาเจอสเปอร์เหมือนสเปอร์ก็แพ้ทางสเปอร์ก็แพ้ทางขอให้แกเลเบลหายเจ็บมาเล่นได้อยากเห็นเหมือนกันก็ไม่ต้องกันเลยพี่ตุ้มกูดูทรงคือมีคนนึงก็อ้วกแตกแล้วแล้วถ้าแมนยูเล่นแบบนี้นะแต่ว่ารู้สึกเบลน่าจะหายเจ็บไม่ทันเกมแมนยูเต็ดนะฮะตัวไม่มีบอลไม่ขยับเลยนิ่งมากถูกต้องใช่ไหมถูกต้องอันนี้ก็เลยทำให้เพื่อนถ้าเกมมันช้าก็คือผู้เล่นไม่ขยับไม่เคลื่อนเพื่อนก็เปิดบอลไม่ได้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยเจอกันใหม่จากบอลไทยด้วยขอบคุณ VAR ขอบคุณเสาคานขอบคุณให้หมด